เปิดโลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการนะคะที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังในรูปแบบของการเรียนรู้แบบโฮมสคูลก็จะมีความหลากหลายค่ะเราจึงชวนเพื่อนๆบ้านเรียนนะคะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็แบ่งปันรูปแบบหรือว่าแนวคิดรวมถึงกิจกรรมที่จัดกันในบ้านนี่แหละค่ะว่าแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวมีกิจกรรมอะไรอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งบ้านเรียนที่เชิญชวนมาร่วมกันแบ่งปันนะคะแค่ชื่อบ้านเรียนก็เรียกว่าน่าจะสะกิดใจคุณผู้ฟังแล้วทีเดียวคุยกันกับแม่ปลาคุณเปมิกาการัญญะนะคะซึ่งจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลค่ะให้กับน้องพอดีนะคะเด็กชายพานรินทร์การัญญะนะคะเจ้าของบ้านเรียนพญาลิงค่ะสวัสดีค่ะแม่หญิงแม่ปลานะคะเปมิกาการัญญะค่ะทักทายแม่ปลานะคะวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องน้องพอดีกันก่อนนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นเหมือนเจ้าของบ้านเรียนพญาลิงเลยถามก่อนเลยค่ะแม่ปลาที่มาของชื่อบ้านเรียนนี้บ้านเรียนพญาลิงมายังไงคะจริงๆแล้วคนอ่ะได้ยินเสียงได้ยินชื่อบ้านเรียนพญาลิงเนาะคนจะต้องคิดว่าเด็กคนนี้ต้องซนมากแน่ๆเลยตั้งชื่อบ้านเรียนนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็คิดถูกแล้วค่ะแต่ว่าอีกที่มาหนึ่งของบ้านเรียนพญาลิงอะนะคะก็คือน้องชื่อพานรินทร์เนี่ยจริงๆแล้วแปลว่าพญาลิงก็มีที่มาอีกนิดนึงคือตอนที่โฮมสคูลเนี่ยพี่สาวเนี่ยเขาชอบรามเกียรติ์มากเนาะชอบดูโขนอะไรเงี้ยทีนี้พอเขาดูไปเยอะๆเขาชอบหนุมานเก่งเนาะแล้วก็แบบเป็นทหารของพระรามอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็เลยแบบเอ๊ะมีน้องชายงั้นแบบให้น้องชายเราชื่อหนุมานดีไหมทีนี้แม่ก็จะดีเหรอลูกหนุมานเราก็ช่วยกันคิดชื่อเนาะทีนี้เราก็เจอชื่อพานรินทร์เนี่ยแปลว่าพญาลิงหรือในเนื้อเรื่องรามเกียรติ์เองเนี่ยเขาจะหมายถึงไปถึงหนุมานซึ่งตอนที่ตั้งชื่อก็ไม่ได้คิดว่าน้องเกิดมาแล้วจะพญาลิงสมชื่อขนาดนี้ด้วยความที่เป็นคุณแม่ลูกสองเนาะแล้วก็ผ่านการโฮมสคูลมาทั้งสองคนทั้งพี่ทั้งน้องอยากจะบอกแบบนี้ค่ะว่าเด็กแต่ละคนแม้เราจะเลี้ยงดูมาด้วยพ่อแม่คนเดียวกันบ้านเดียวกันไม่ได้หมายความว่าเขาจะเหมือนกันอย่างตอนสมัยที่จัดโฮมสคูลให้คนพี่เขาก็ค่อนข้างที่จะมีความสนใจในเรื่องนิทานวรรณกรรมแล้วก็ไปดูโขนไปชมการแสดงก็คือเป็นแบบเหมือนกิจกรรมที่ค่อนข้างจะไม่ต้องออกแรงเยอะอันนี้เป็นสไตล์เขาเนาะทีนี้พอเรามีน้องเราก็คิดว่าเอ๊ะมันคงคล้ายๆกันแต่ที่จริงมาแล้วมันไม่ได้คล้ายเลยหมายความว่านิทานที่เราเคยอ่านให้พี่สาวฟังน้องบอกว่าไม่เอาไม่อยากนั่งเฉยๆอยากไปวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเราเลยคิดว่าเอ๊ะด้วยแบบว่าพอเขาไม่เหมือนกันเนี่ยแม่ก็ต้องกลับมาตั้งสตินิดนึงแล้วว่าเอ๊ะเราจะใช้วิธีเดิมไม่ได้แล้วแหละทีนี้ก็เลยดูว่าเอ๊ะเราอะไรที่เหมาะกับเขาเราก็เริ่มค่อยๆคุยกับเขาว่าเขาอยากทำกิจกรรมประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะตกผลึกออกมาประมาณนึงนะปัจจุบันน้องพอดีเรียนว่ายน้ำแล้วก็มีการไปทำกิจกรรมสนามเด็กเล่นกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันก็จะเหมาะกับตัวเขาเองแล้วอีกนิดนึงคือพี่สาวอะค่ะคนที่ค่อนข้างเป็นเด็กชอบอ่านหนังสือค่อนข้างจะเป็นไปทางวิชาการนิดๆซึ่งตอนแรกเนี่ยความตั้งใจของแม่คือการที่เราอะไม่ได้ให้น้องเข้าโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลเพราะเราไม่ได้อยากเร่งเรียนเราไม่ได้อยากเร่งอ่านเขียนเราอยากให้น้องแบบว่าเหมือนอ่านเขียนได้เมื่อพร้อมจริงๆเราก็ปล่อยเวลาแต่กลายเป็นว่าพี่เพลินใจเนี่ยชอบอ่านหนังสือชอบขอร้องให้แม่สอนอ่านหนังสือตั้งแต่ในช่วงแบบอนุบาลสองเพราะฉะนั้นช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เขาอ่านออกเขียนได้แล้วในขณะที่น้องพอดีแม่เคยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราลองให้น้องเรียนภาษาอังกฤษไหมทดลองเรียนไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่เรียนไม่ชอบเหมือนนั่งเรียนแล้วก็หนูเบื่อแล้วหนูไม่ชอบหนูไม่อยากเรียนเราก็คือด้วยความที่บ้านเราไม่ฝืนใจกันเนาะเราก็คิดว่าน้องไม่ได้ชอบไม่เหมาะกับน้องเราก็เปลี่ยนไปทางอื่นคือทดลองไปเรื่อยๆอย่างน้องพอดีอะค่ะ คือเราก็เคยให้เขาทดลองเรียนภาษาอังกฤษเนาะทีเนี้ยพอทดลองเรียนปรากฏว่าเขาไม่ชอบวาดหน้าจอคุณครูสนุกมากเลยแล้วเขาก็บอกว่าไม่เอาแล้วนะไม่เรียนแล้วนะไม่อยากเรียนอ่ะเราก็บอกว่าโอเคงั้นแสดงว่าเขาก็คงแบบยังไม่พร้อมที่จะไปนั่งเรียนเนาะนี่ก็เลยลองไปลองอย่างอื่นไปมีการไปทดลองเรียนเทควันโดว่ายน้ำก็คือเป็นเหมือนเราไปมองว่าอะไรที่เหมาะกับเขาเขาเป็นเด็กที่ต้องการใช้พลังเยอะก็ไปเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมอะไรเงี้ยณปัจจุบันก็คือหลักๆเรียนว่ายน้ำเป็นหลักแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มวิชาการคนละสไตล์กับพี่สาวเลยอย่างนี้เราต้องปรับตัวเยอะไหมคะแม่ปลาแบบในจังหวะที่เรามีพยายามให้น้องคือมีกิจกรรมที่ให้พี่เพลินอ่านหนังสือนิทานนู่นนี่นั่นที่ทำไปแล้วพอมาถึงน้องพอดีกลับไม่เอานิทานไม่เอาอะไรที่คล้ายๆกับพี่สาวเลยอันนี้เราต้องปรับยังไงบ้างคะแม่ปลาเราอาจจะหาข้อมูลเยอะขึ้นนิดนึงอะค่ะคือหมายความว่าตอนเพลินใจก็หาข้อมูลแหละว่าลูกเราชอบสไตล์นี้เราจะหากิจกรรมแบบไหนที่เหมาะกับเขาเนาะแต่เราอาจจะตอนแรกเราอาจจะคิดง่ายๆว่าโอเคเรามีข้อมูลชุดนี้แล้วแม้เราจะมีลูกอีกคนนึงเราก็คงไม่ต้องเหนื่อยมากขึ้นเนาะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบางคนที่บอกว่ามีพี่น้องสองคนก็แค่เขียนแผนอันเดิมส่งไปซึ่งจริงๆแล้วมันไม่จริงเลยใครพูดอย่างนี้จะขอเถียงเพราะว่าเด็กแต่ละคนอ่ะมันไม่มีทางเหมือนกันอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าจากที่เราคิดว่าเราจะใช้ข้อมูลชุดเดิมเราก็จะต้องหาข้อมูลชุดใหม่มาเพื่อปรับให้เข้ากับบุคลิกลักษณะนิสัยของน้องอะค่ะต้องบอกว่าบ้านนี้หาข้อมูลตลอดเวลานะคะคุณผู้ฟังคือแม่ปลาตั้งแต่ที่รู้จักกันแม่ปลาจะเป็นครอบครัวที่มีการดูแลน้องเพลินใจคือพี่สาวแล้วก็จะมีข้อมูลคือพยายามหาความรู้หาข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตหรือว่าดูแลน้องเพลินใจให้ได้ดีที่สุดเนาะพอมาน้องพอดีเอามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลชุดใหม่ก็จะเริ่มต้องมาแล้วแหละเพื่อที่จะได้หาข้อมูลหรือว่าเป็นกิจกรรมความรู้ที่จะมาซัพพอร์ตให้น้องพอดีนั่นเองนะคะในมุมของการหาข้อมูลเหล่านี้ค่ะแม่ปลาเรารู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะฉันจะต้องกลับมาเหมือนเดิมไหมหรือว่าเรารู้สึกเปิดโลกหรือเปล่าความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างคะเรียกว่าเป็นการเปิดโลกของแม่ก็ได้เพราะว่าด้วยความที่แม่กับเพลินใจมีความคล้ายกันเนาะเราก็จะชอบอะไรคล้ายๆกันทีนี้เราก็เหมือนสิ่งที่เราหาไปแล้วก็แบบเหมือนไปเล่าให้ลูกฟังก็จะเป็นสิ่งที่เราสนใจแม่ชอบอ่านหนังสือเพลินใจก็ชอบอ่านหนังสือแต่ว่าแม่ไม่ได้ต้องการใช้พลังขนาดนั้น แม่ก็อาจจะต้องแบบว่าเหมือนไปมีอีกสังคมนึงที่เด็กผู้ชายเขาทำกันแบบนี้เนาะโอเคอันนี้มันเหมาะสำหรับเด็กผู้ชายเนาะอะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าพวกสนามเด็กเล่นในร่มที่ต้องปล่อยพลังเยอะๆอะค่ะเพลินใจเนี่ยเคยทดลองไปแล้วอะเขาก็ไม่สไลเดอร์ไม่ปีนป่ายเขาก็ไปนั่งในมุมสำหรับเด็กเล็กที่วาดรูประบายสีเราก็จะรู้แล้วว่าอันเนี้ยมันไม่เหมาะกับลูกเราเนาะเราก็จะไม่ค่อยได้ไปคือไปลองครั้งเดียวแล้วเลิกแต่พอมามีพอดีเนี้ยเราจะต้องไปดูแล้วว่าโอ้ยที่นี่มีที่กระโดดที่นี่มีที่ปีนป่ายที่เด็กผู้ชายเขาชอบกันแล้วเราก็พาน้องไปซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นข้อดีนะคะพอเรามีลูกสองคนเนาะคุณเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่จะดูแลน้องเพลินใจเป็นหลักแต่พอมีพอดีมาอีกคนนึงแล้วกิจกรรมที่พอดีชอบเป็นกิจกรรมที่แบบผู้ชายเป็นเรื่องดีมากเลยที่คุณพ่อจะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนแบบกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมผู้ชายแล้วแหละต้องใช้พลังต้องไปปีนป่ายต้องอะไรเนาะพอดีไปกับพ่อลูก ก็คือเหมือนเป็นการแบ่งเบาแต่เหมือนบ้านเราก็เรียกว่าเป็นการแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสมอยู่แล้วอะค่ะเป็นจังหวะคุณพ่อได้เข้ามาเหมือนมีส่วนร่วมในภารกิจนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะน่าจะสนุกสนานทีเดียวเพราะว่าพอดีน่าจะได้ปล่อยพลังกับคุณพ่อได้เต็มที่นะคะในจังหวะของการที่พี่เพลินใจไปโรงเรียนเอ๊ะทำไมแม่ปลามีมุมไหนมีแนวคิดยังไงเราไม่ไปโรงเรียนกับพี่ไหมหรือน้องไปโรงเรียนดีกว่าไปส่งก็คือไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเคยมีมุมคิดแบบนี้ไหมคะหรือว่ามีเหตุผลอะไรที่เราเลือกมาโฮมสคูลคิดตั้งแต่ต้นเลยนะคะเหตุผลเนี่ยคือบ้านเราอะค่ะค่อนข้างจะมีแนวคิดในเรื่องของความแตกต่างคือเราไม่ได้หมายความว่าพี่น้องต้องได้เหมือนกันทุกอย่างต้องเหมือนกัน บางอันนี้อย่างบางบ้านซื้อของให้พี่จะต้องซื้อของสิ่งเดียวกันให้น้องหรือวันนี้วันเกิดน้องพี่จะต้องได้ของขวัญด้วยซึ่งบ้านเราไม่มีแนวความคิดนี้เลยบ้านเรามองว่าในเมื่อวันนี้เป็นวันสำคัญของพี่ต้องได้ของขวัญแต่ไม่จำเป็นน้องๆต้องได้หรือว่าสิ่งเนี้ยเหมาะกับพี่นะเพราะว่าพี่ชอบอันเนี้ยก็ไม่ได้หมายความว่าน้องต้องชอบเหมือนกันหรือได้เหมือนกันเราชัดเจนในเรื่องนี้มาตลอดแต่ว่าพี่น้องเขาก็จะมีการตกลงแชร์กันอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยก็มองเป็นข้อดีด้วยนะว่าเขาไม่ต้องได้เหมือนกันแต่เขาเอามาตกลงกันเองหรือเอามาแบ่งปันกันทีเนี้ยด้วยพื้นฐานวิธีการคิดแบบนี้อะค่ะทำให้รู้สึกว่าโอเคคนพี่เนี่ยเราผ่านการตัดสินใจผ่านการเลือกหาเหตุผลด้วยกันมาว่าเขาอะอยากจะเข้าโรงเรียนด้วยเหตุผลอะไรแล้วแม่ก็เห็นด้วยกับเหตุผลของเขาเนาะเราผ่านการตัดสินใจร่วมกันแต่ไม่ได้หมายความว่าแล้วหลังจากที่พี่เข้าโรงเรียนนะคะเราก็มีการประเมินกันเรื่อยๆเนาะไม่ใช่ว่าส่งลูกเข้าโรงเรียนละอ่ะจบแล้วสบายใจแม่ไม่ต้องทำอะไรแล้วอะไรเงี้ยเราก็มีการเหมือนรีเช็คกันเรื่อยๆว่าลูกโอเคกับการไปโรงเรียนไหมอยากเปลี่ยนใจไหมเพราะว่าเราจะสอนลูกเสมอว่าคนเราอ่ะการตัดสินใจเป็นทักษะชีวิตคิดหาเหตุผลเพื่อตัดสินใจแต่ไม่ได้หมายความว่าการตัดสินใจแล้วจะจบตัดสินใจแล้วมันไม่ใช่เราก็แค่ถอยออกมาแล้วเลือกใหม่เพราะฉะนั้นการไปโรงเรียนมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่เป็นแบบฝึกหัดหนึ่งในชีวิตที่เขาตัดสินใจที่จะไปโรงเรียนแล้วเราก็มาคุยกันว่าเมื่อตัดสินใจไปแล้วลองทำไปแล้วมันโอเคไหมถ้ามันไม่โอเคกลับมาโฮมสคูลไหมลูกอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ได้มีการรีเช็คตัวเองอยู่เรื่อยๆแล้วเขาโอเคที่จะไปโรงเรียนเขามีเป้าหมายของเขาอันนั้นคือสำหรับเพลินใจแล้วตัวแม่เองก็มองว่าเขาเหมาะกับการเข้าระบบจริงๆด้วยสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขาสนใจสิ่งที่เขาตั้งเป้าหมายในระบบการเรียนในระบบเหมาะสมกับเขามากกว่าทีนี้อันเนี้ยก็คือค่อนข้างจะจบสำหรับพี่สาวเนาะทีนี้พอกลับมาน้องชายคนก็เดี๋ยวต้องเข้าโรงเรียนเดียวกันแน่เลยเพราะว่าเนี่ยพี่อยู่โรงเรียนนี้เดี๋ยวน้องก็เข้าตามไปเราก็พยายามจะบอกทุกคนว่าไม่ใช่เลยในเมื่อเพลินใจมีโอกาสได้เลือกได้ตัดสินใจแล้วทำไมพอดีถึงไม่ได้เลือกล่ะทำไมพอดีถึงต้องเข้าโรงเรียนเพียงเพราะว่าพี่เข้าโรงเรียนและเรียนอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเราก็จะบอกกับทุกคนที่ถามว่าวันหนึ่งพอดีก็จะได้ตัดสินใจเหมือนกับที่เพลินใจได้ตัดสินใจเพียงแต่วันนี้ถ้าน้องยังไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะตัดสินใจเนาะน้องเพิ่ง 3-4 ขวบตอนนี้คุณแม่จะเป็นคนที่ช่วยเขาตัดสินใจจากการประเมินของคุณแม่เนี่ยคุณแม่มองว่าด้วยระยะยาวๆไปแล้วก็เชื่อว่าน้องจะยังเลือกที่จะโฮมสคูลหรือว่าทำบ้านเรียนเพราะว่ามันเหมาะกับน้องมากกว่าแต่สุดท้ายก็คือเมื่อถึงวัยนึงก็อาจจะให้เขาเองเป็นคนตัดสินใจแต่ว่ามันไม่ได้หมายถึงที่เหมือนที่คนอื่นมองกันว่าพี่อย่างนี้น้องต้องอย่างนี้ไม่ใช่เพราะว่าน้องแตกต่างจากพี่ก็แตกต่างจากน้องเราไม่ได้อยากให้พี่ที่โอเคกับการอยู่ในโรงเรียนออกมาเพื่อโฮมสคูลกับน้องหรืออะไรเงี้ยคือทุกคนสามารถมีชีวิตเป็นของตัวเองได้อันนี้คือแนวคิดของที่บ้านนะคะเป็นพื้นที่การให้ความเคารพในความเป็นตัวตนของแต่ละคนเนาะซึ่งแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ทุกคนล้วนแล้วแต่มีความเป็นตัวเองแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งลักษณะค่ะคุณผู้ฟังที่เรียกว่าเหมือนกับมีการฝึกสอนซ้อมในการตัดสินใจซ้อมในการเคารพทั้งสิทธิ์ตัวเองและสิทธิ์ผู้อื่นตั้งแต่เล็กๆเลยเนาะในมุมนี้เดี๋ยวขออนุญาตถามแม่ปลานิดนึงค่ะย้อนกลับไปช่วงพี่เพลินใจกำลังจะโฮมสคูลตอนนั้นคุยกันยังไงคะในบ้านเราจะโฮมสคูลให้ลูกนะเพราะว่าเป็นวินาทีแรกที่มันต้องมาเหมือนกับก้าวเข้ามาสู่วิถีการเรียนรู้แบบโฮมสคูลแล้วตอนนั้นหาข้อมูลยังไงตัดสินใจยังไงกันคะย้อนกลับไปตอนสมัยที่พี่เพลินใจจะโฮมสคูลเนาะว่าในขณะที่รอบข้างอนุบาลต้องพาลูกไปโรงเรียนทำไมบ้านเราถึงตัดสินใจที่จะโฮมสคูลแล้วไม่พาลูกไปโรงเรียนเพลินใจตอนนั้นนะคะเขาค่อนข้างเป็นเด็กที่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวช้าแล้วก็ติดแม่มากๆเลยทีเนี้ยก็เลยคิดว่าถ้าเราเอาลูกเข้าโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลลูกจะต้องไม่มีความสุขแน่ๆเลยเขาจะต้องไปแบบ คือตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าโรงเรียนไม่ดีตอนนี้ก็ไม่ได้คิดว่าโรงเรียนไม่ดีนะคือการไปโรงเรียนก็ดีถ้าเหมาะกับเด็กแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคิดว่าถ้าเขาอยู่กับแม่เขาก็คงมีความสุขเนาะได้กอดแม่ได้ขอให้แม่เล่านิทานได้ทำนู่นทำนี่ร่วมกับแม่ถ้าไปโรงเรียนเนี่ยเขาจะต้องไปนั่งแล้วก็แบบไม่คุ้นเคยกับเพื่อนไม่คุ้นเคยกับครูเพราะว่าเขาต้องใช้เวลาปรับตัวนานเขาก็คงจะไปนั่งร้องไห้ที่โรงเรียนซึ่งแม่มองว่าในเมื่อเรามีทางเลือกอื่นที่จะไม่ต้องให้เขาไปประสบพบเจอเรื่องแบบนั้นเนี่ยเราก็น่าจะเลือกทางนั้นมากกว่าก็เลยเริ่มมาหาข้อมูลตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้หาข้อมูลถึงเรื่องการจดบ้านเรียนด้วยซ้ำคือเราแค่มีข้อมูลว่าอนุบาลไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับต่อให้เราไม่ได้ทำอะไรเลยเราไม่ได้พาลูกเข้าโรงเรียนเราก็ไม่ได้ผิดอะไรเราก็ค่อยไปเข้าตอนประถมซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับก็ได้แต่ทีเนี้ยพอหลังจากที่เราหาข้อมูลไปเรื่อยๆเนาะเราก็ค้นพบว่าอ๋อมีการจดบ้านเรียนด้วยเพราะฉะนั้นแล้วจดมันดียังไงหรือว่ามันทำให้ชีวิตยุ่งยากขึ้นนะเราก็หาข้อมูลส่วนตัวจากประสบการณ์ถ้ามองตอนนี้เราย้อนกลับไปมันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตยุ่งยากมากขึ้นแต่ว่ามันทำให้เรามีวิธีคิดที่เป็นระบบมากขึ้นจากที่เราคิดว่าไม่ต้องเข้าโรงเรียนอนุบาลหรอกเนาะก็อยู่กันไปเล่นกับแม่ไปมีความสุขดีแล้วก็จบแต่กลับกลายเป็นว่าการที่เข้ามาเจอการจดบ้านเรียนการทำโฮมสคูลเพื่อนรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราได้เขียนแผนการศึกษาของลูกออกมาพอเราเขียนออกมาเราได้มีการประเมินในแต่ละปีซึ่งทำให้เราได้ทบทวนว่าอ๋อลูกเรามีความสนใจอันนี้มากเป็นพิเศษนะหรือว่าอันเนี้ยไม่สนใจเลยนะแต่ถ้าทั้งหมดแล้วมีการสรุปในแต่ละปีมันทำให้เราสามารถเอาไปต่อยอดได้มากขึ้นเพราะว่าต้องบอกว่าเพลินใจเองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างค้นพบตัวเองจากการที่แม่ทำโฮมสคูลแล้วก็เขียนแผนบ้านเรียนแบบนี้เขาก็เลยเจอในสิ่งที่เขาชอบและสนใจและเราก็สามารถสนับสนุนเขาได้เรื่อยๆตอนนี้เขาก็ยังทำกิจกรรมนั้นอยู่เช่นนาฏศิลป์การดูโขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วต้องบอกอีกนิดนึงว่าด้วยความที่เราโฮมสคูลตอนอนุบาลทำให้พอเราไม่ได้ไปโรงเรียนเรามีเวลาว่างมากเลยอ่ะน้องก็เลยสามารถที่จะอ่านวรรณกรรมที่เขาชอบได้ทั้งวันแล้วก็พาไปดูโขนได้เยอะมากอ่ะเมื่อก่อนแทบจะดูทุกอาทิตย์เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เขาอ๋อโอเคค้นพบตัวเองได้เร็วขึ้นแล้วก็มุ่งมั่นไปในสิ่งที่เขาสนใจได้ชัดเจนขึ้นเพราะเราว่างเยอะกลายเป็นว่าการมีเวลาได้อยู่กับตัวเองเยอะๆเป็นสิ่งที่ดีมากเลยทีเดียวนะคะคือนอกจากจะได้มีเวลาในการเลือกสรรว่าเอ๊ะฉันชอบหรืออยากทำอะไรเป็นอีกหนึ่งทิศทางที่ทำให้รู้สึกว่าจังหวะต่อไปหรือจังหวะที่จะก้าวไปข้างหน้าเราจะไปทางไหนดีนั่นเองเนาะแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่แม่ปลาบอกว่าการมาโฮมสคูลกลายเป็นว่าเราได้รู้จักตัวเองหรือว่ามีการทำให้วิถีชีวิตเป็นระเบียบมากขึ้นได้ทบทวนได้ประเมินลูกในทุกๆปีนะคะว่ามันมีวิธีการเรียนรู้อย่างไรเกิดขึ้นแล้วลูกน่าจะไปทางไหนยังไงเนาะรวมกับในจังหวะที่ทางครอบครัวนี้ก็เคารพในความเป็นตัวตนหรือว่าให้ในส่วนของการเลือกตัดสินใจจากตัวของลูกเองนะคะก็ดำเนินการไปในจังหวะที่ตอนนี้น้องเพลินใจไปโรงเรียนแล้วนะแล้วก็ยังมีความสุขในทุกกิจกรรมที่ทำส่วนน้องพอดีก็จะได้ใช้พลังเต็มที่นะคะเป็นการปล่อยพลังเหมาะกับช่วงวัยของเขาด้วยนะคะจังหวะเด็กผู้ชายที่อยู่ในช่วงปฐมวัยเนาะในส่วนของการดำเนินกิจกรรมทั้งหลายอันนี้แม่ปลาเลือกกิจกรรมยังไงให้น้องพอดีคะเราเลือกสรรยังไงบ้างตั้งแต่สมัยลูกสาวเนาะก็จะพยายามหากิจกรรมที่หาเยอะๆก่อนเน้นเยอะไว้ก่อนเลยจริงๆก็คือหาเยอะๆไว้ก่อนแล้วเราก็มาดูว่าอันไหนที่พอจะเหมาะสมกับลูกเราอย่างปกติเนี่ยเวลาบ้านเราเวลาไปไหนก็จะไปกัน4คนพ่อแม่ลูกทีเนี้ยพอเวลาเรามีกิจกรรมในมือเยอะเนี่ยเราก็อาจจะส่วนหนึ่งเพลินใจโตละ9ขวบละเราก็จะส่งกิจกรรมนี้ให้เขาดูเลยเลือกเลยจ้าว่าอยากได้กิจกรรมไหนอยากไปกิจกรรมไหนแล้วก็บอกแม่มาแม่ก็จะจัดตารางให้ในส่วนของพอดีเองเนี่ยเวลาเรามีกิจกรรมที่น่าสนใจเราก็จะเปิดรูปให้เขาดูชวนเขาอยากมาไหมอยากเข้าร่วมอันนี้ไหมโอเคพอเราได้กิจกรรมตามความสนใจของลูกเราก็เอามาจัดตารางแล้วก็ค่อนข้างจะต้องเป็นทีมครอบครัวนิดนึงว่าอันนี้พ่อพา ลูกชายไปแม่ไปกับลูกสาวหรืออันนี้ไปกันยังไงหรืออันนี้ไปร่วมกันคือเรียกได้ว่าเป็นการทำงานเป็นทีมที่ณปัจจุบันมันดีมากๆเลยในการที่เราช่วยกันคัดเลือกกิจกรรมแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า จากประสบการณ์การจัดบ้านเรียนให้เพลินใจอ่ะแล้วค่อนข้างเห็นผลก็คือเด็กอะนะคะเขายังไม่ได้มีประสบการณ์ในชีวิตเยอะมีทางเดียวที่เราจะทำได้คือให้เขาได้เข้าไปร่วมเข้าไปทดลองก่อนแล้วถึงจะประเมินได้ว่าเราควรจะไปต่อหรือไม่ไปต่อแต่ถ้าเราไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาได้เข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปทำกิจกรรมแล้วเราไปตัดสินเองว่าคนนี้ต้องเหมาะกับอย่างนี้คนนี้ต้องเหมาะกับอย่างนี้ซึ่งมันเป็นการคิดของพ่อแม่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการเรียนรู้ของลูกอะค่ะเราก็เลยเน้นการเมื่อกี้ถามว่าเลือกยังไงแทบไม่ได้เลือกเลยเพราะว่าอะไรที่ไม่เคยเราลองหมดเลยประมาณนั้นค่ะเรียกว่าใช้ทุกเวลาทุกกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะทดลองเรียนรู้ไปว่าพอดีชอบอะไรจริงๆบ้างหรือว่ามีอันไหนที่ไม่ชอบก็คือคัดออกประมาณนั้นนะใช่ค่ะในส่วนของความสนใจของน้องพอดีเราเห็นแล้วค่ะว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะใช้พลังทีเดียวแล้วก็ใช้การขยับเคลื่อนไหวของร่างกายใช้การสัมผัสนะคะในการเรียนรู้การทำโฮมสกูลมาจากของแม่ปลาเองเลยนะคะในมุมที่แม่ปลาเคยจัดมาตั้งแต่สมัยของน้องพี่สาวเนาะตั้งแต่จัดมาของเพลินใจนับมาจนกระทั่งตอนนี้คือเป็นของน้องพอดีละเป็นบ้านเรียนพญาลิงละค่อนข้างจะเป็นระยะเวลาประมาณนึงทีเดียวหลายปีทีเดียวอันนี้อยากให้แม่ปลาแชร์ให้ฟังนิดนึงค่ะในมุมของข้อดีข้อเสียข้อดีกับอุปสรรคในการดำเนินการของโฮมสกูลเรามีมุมไหนยังไงบ้างคะแล้วแก้ไขยังไงกันบ้างข้อดีเนี่ยมันทำให้เหมือนเราสามารถมีเวลาที่จะอยู่กับลูกได้มากการที่เรามีเวลาที่จะอยู่กับลูกได้มากเราก็จะสามารถประเมินสังเกตลักษณะนิสัยความชอบความสนใจของลูกได้ชัดเจนโดยที่เราไม่ต้องไปสแกนนิ้วเราไม่ต้องไปทำแบบทดสอบอะไรเลยเพราะว่าเราอยู่กับลูกแทบจะตลอดเวลาและได้สังเกตในแต่ละกิจกรรมที่เขาได้ทำเพราะว่าพอเรารู้จักลูกเรามากๆรู้จักลูกเราดีที่สุดข้อดีอื่นๆเนาะก็จะเป็นเรื่องของการที่เราไม่ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรามากเพราะว่าการโฮมสกูลเป็นการที่จัดการเรียนรู้ตามวิถีชีวิตของครอบครัวแปลว่าครอบครัวเคยดำเนินมายังไงประกอบอาชีพอะไรเราก็จะสามารถที่จะให้ลูกเข้ามามีส่วนร่วมได้เลยเพราะมันเป็นวิถีชีวิตครอบครัวเนาะเราก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบไหลลื่นไปไม่ได้มองเป็นแบบชัดเจนเป็นข้อแต่ว่าหลักๆก็จะประมาณนี้ส่วนข้อเสียเนี่ยมันอาจจะมีบ้างที่ถ้าเราไม่ได้มีตารางชัดเจนเนี่ยลูกก็อาจจะแบบเรื่อยๆตื่นมาเรื่อยๆไม่ได้มีกิจกรรมอะไรชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะวางตารางหรือว่าวางกิจกรรมให้ลูกก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรที่จับต้องได้เลยอาจจะมองคนอื่นก็อาจจะมองว่าแบบเนี่ยคืออยู่บ้านเฉยๆไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆเขาก็ได้เรียนรู้นะแม้การอยู่ว่างๆเด็กก็ได้เรียนรู้ข้อเสียที่เห็นหลักๆเลยเนี่ยก็คือเป็นการที่แม่จะเหนื่อยมากเพราะว่าบางทีเราก็แอบอิจฉาเนาะเวลาที่เพื่อนๆที่ตอนเช้าส่งลูกไปโรงเรียนแล้วมีเวลาว่างจนถึงไปรับลูกเขาก็จะได้ไปพักผ่อนไปทำกิจกรรมส่วนตัวเนาะที่คุณแม่สนใจแต่ของเราเนี่ยกิจกรรมที่เราสนใจเราก็ต้องเป็นกิจกรรมที่แชร์กับลูกคือทำกิจกรรมร่วมกันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะในมุมของบ้านเรียนพญาลิงหรือว่าจากตัวแม่ปลาเองนะคะทั้งข้อดีและข้อเสียอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนาะซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ที่หลายๆครอบครัวที่กำลังโฮมสกูลอยู่หรือว่ากำลังตัดสินใจนะคะอาจจะได้มุมมองในลักษณะที่บ้านฉันก็มีประเด็นนี้นะหรือกำลังเลือกทิศทางแบบนี้ก็นำไปปรับใช้ได้เลยนะคะเป็นมุมของการเรียนรู้เป็นตัวเองเติบโตเพื่อการเป็นตัวเองที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากจากครอบครัวของตนเองนั่นเองเนาะในช่วงท้ายเดี๋ยวให้แม่ปลาฝากเป็นกำลังใจแล้วกันค่ะสิ่งที่อยากพูดเสมอคือบ้านเรียนที่โฮมสกูลใหม่อาจจะได้ยินจากหลายๆบ้านมาเนาะเขาก็จะกังวลเรื่องว่าโฮมสกูลแล้วเด็กจะ ไม่มีสังคมหรือเปล่าจะไม่มีระเบียบหรือเปล่าจะตามวิชาการเพื่อนไม่ทันหรือเปล่าในวันหนึ่งที่เขาจะต้องเข้าโรงเรียนหรือว่าในวันหนึ่งที่จะต้องเรียนรู้กันจริงๆเนาะทีเนี้ยบ้านเราเองอะค่ะตอนที่จัดบ้านเรียนให้ลูกสาวคนโตเนาะเราก็เคยกังวลเรื่องพวกนี้แหละแต่ว่าตอนเนี้ยด้วยประสบการณ์ที่เราผ่านมาหลายปีอยากจะให้กำลังใจว่าเนี่ยทำมาแล้วคนนึงแหละแล้วกำลังทำคนที่สองแหละซึ่งมันเห็นผลจากคนโตชัดเจนมากเลยนะว่า1พอเขาเริ่มเข้าโรงเรียนนะคะการที่เขาได้เรียนเมื่อพร้อมจริงๆอ่ะมันทำให้เขาค่อนข้างแบบเปล่งประกายมากเลยนะเพราะเขาไม่ได้ถูกบังคับเขามีทัศนคติที่ดีกับการเรียนรู้เพราะเขาไม่ได้ต้องเรียนเพื่อไปสอบต้องเรียนเพื่อพ่อแม่บังคับต้องหัดอ่านต้องคัดลายมือเพราะว่าแม่บังคับแล้วแหละไม่งั้นที่โรงเรียนจะตามเพื่อนไม่ทันพอเขาในวัยอนุบาลในช่วงปฐมวัยที่เขาไม่ได้ผ่านเรื่องพวกนี้มาเลยทำให้เขากระตือรือร้นในการเรียนเขาตามเพื่อนทันเพราะว่าสมองเขาค่อนข้างแบบผ่านการมีความสุขมาเยอะมากเลยอ่ะพอเวลาไปเรียนวิชาการอ่ะเขาก็รับได้เต็มที่แล้วก็จัดการตัวเองได้ดีเพราะว่าไม่ต้องมีคนมาคือด้วยความที่ปฐมวัยอันนี้ขอพูดนิดนึงคือด้วยความที่ปฐมวัยอะค่ะเด็กอนุบาลที่ต้องเข้าโรงเรียนก็จะถูกบังคับให้ทำการบ้านทีเนี้ยเด็กอะไม่ได้มีความรู้สึกว่าการบ้านทำทำไมทำเพื่ออะไรรู้แต่ว่าต้องทำเพราะว่าผู้ใหญ่บอกว่าต้องทำพอโตขึ้นเขาก็จะถูกต้องคอยบอกว่าต้องทำการบ้านต้องคอยบอกว่าต้องอ่านหนังสือเพราะว่าเขาเคยชินกับการถูกสั่งมาเรื่อยๆในขณะที่เมื่อเขาเข้าเพลินใจเมื่อเขาเข้าโรงเรียนเมื่อพร้อมเนี่ยเขาสามารถจัดการทุกอย่างได้เองเพราะว่าเขารู้ว่าเขาทำเพื่ออะไรมีการบ้านต้องทำเพราะว่าเป็นการฝึกฝนตัวเองต้องรับผิดชอบหนังสืออ่านแล้วเขาได้ความรู้เขาไม่ได้ทำเพราะมีใครสั่งให้ทำแต่เขามีทัศนคติกับการเรียนรู้ซึ่งมาจากการที่เขาไม่ได้ถูกเร่งเรียนและโฮมสคูลมาตั้งแต่เด็กอันนี้ก็เลยมองว่าคนที่กังวลคือคนส่วนใหญ่เวลามาขอคำปรึกษาและกังวลคือแล้วถ้าเกิดวันนึงเปลี่ยนใจเข้าระบบล่ะลูกจะตามเพื่อนไม่ทันไหมลูกจะเข้ากับเพื่อนไม่ได้ไหมจากประสบการณ์บอกได้เลยว่าไม่จริงเลยเด็กเขาก็จะมีช่วงวัยของเขายังไงเขาก็อยู่ร่วมในสังคมได้เพราะว่าเขามีตัวตนที่ชัดเจนและดีพอที่จะเติบโตไปเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยรวมถึงแฝงแนวคิดมุมคิดไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังว่าในรูปแบบของการที่เราจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูให้คนคนหนึ่งเติบโตมาได้อย่างมีคุณภาพเต็มที่เข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะรู้ตัวตนรู้หน้าที่ได้นะคะเป็นในลักษณะที่เป็นไปตามความพร้อมของผู้เรียนนั่นเองนะคะคุณเปมิกาการัญญะนะคะบ้านเรียนพญาลิงวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบพระคุณแม่ปลามากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมกันพูดคุยแบ่งปันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่หญิงเช่นกันนะคะที่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนกันเนาะทางเราเองในระหว่างที่คุยก็ได้ตกผลึกบางอย่างเหมือนกันเรียกได้ว่ามีประโยชน์เหมือนกันค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้แบ่งปันค่ะค่ะเยี่ยมเลยค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในมุมของการได้นั่งพูดคุยได้นำเสนอแล้วก็เราเองก็มีการตกผลึกในทุกๆครั้งที่ได้คุยกับหลายๆครอบครัวรวมถึงตัวแม่หญิงเองแล้วก็คุณผู้ฟังก็น่าจะได้ตกผลึกอะไรบางอย่างเช่นกันนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการรับฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com นะคะเจอกับแม่หญิงสกาวรัตน์ วงศ์มั่นกิจการอีกครั้งในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast We the World We the Voice